จีฟเลิฟอีสจับมือโตศักดิ์สิทธิ์เปิดทูโทนปั้นคอนเทนต์พร้อมดึงโตนั่งบริหารเลิฟอีสสร้างโปรเจกต์ดันศิลปินโกอินเตอร์คุณจีฟเทพอาจกวินอนันต์ CEO Love Eat Entertainment ประกาศจับมือร่วมกับศิลปินมากความสามารถอย่างโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเปิดบริษัทใหม่ร่วมกันในชื่อบริษัททูโทนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเพื่อหวังปั้นและสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆป้อนลงให้แฟนๆได้รับชมผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์และผลักดันคอนเทนต์สร้างธุรกิจบันเทิงในคอนเซปต์ Entertainmerceโดยในปีนี้ค่ะจะมีการปล่อยทั้งหมด3รูปแบบคอนเทนต์โปรแกรมที่แตกต่างกันซึ่งในเฟสแรกค่ะปล่อยเป็นเรื่องของเปียโน and I ส่วนในเฟสที่2ค่ะจะทำการเปิดตัวอีก2คอนเทนต์โปรแกรมได้แก่ไปตามโตและเมโลดิสเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาของแฟนคลับพี่โตเป็นอย่างมากค่ะเมื่อพี่โตมานั่งแท่นบริหารของ Love It และเปิดบริษัททูโทนเพื่อปั้นคอนเทนต์ต่างๆค่ะเอาเป็นว่าไปฟังพี่โตกันดีกว่าว่าจะมีความรู้สึกและตื่นเต้นขนาดไหนกับตำแหน่งผู้บริหารค่ะคุยกันมานานแล้วเนาะเป็นปีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับก็เลยบอกโตมาเริ่มทำกันอะไรเงี้ยก็ในรายละเอียดเนี่ยเราก็คุยกันมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็ค่อยเห็นผลมันออกมานะครับรายการต่างๆที่โตทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้จะมีใครเหมาะกับโตนะมันเหมาะกับโตเพราะว่าประสบการณ์เขาก็มีนะครับแล้วก็เขาเป็นศิลปินมาเป็นนานมากแล้วนะฮะแล้วก็มีทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ที่เขาก็เคยไปนู่นไปนี่มานะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เขามาอยู่เนี่ยผมอุ่นใจมากนะครับว่าเขาจะสามารถช่วยน้องๆพี่ๆน้องๆในค่ายได้จริงๆไม่เฉพาะในค่ายด้วยซ้ำศิลปินอื่นๆด้วยที่โตเขามองไว้นะครับคือนี่เป็นแชปเตอร์ใหม่ของผมเลยนะครับผมว่าศิลปินทุกคนก็มีการเดินทางของตัวเองนะก็จะมีการที่เราเริ่มเข้ามาในวงการเป็นน้องใหม่จนเราเติบโตขึ้นมาก็จะมีเหมือนเอาออกอัลบั้มอ่ะมีการเติบโตเรื่อยๆนี่เป็นแชปเตอร์ใหม่ของการเป็นศิลปินผมก็คือเราได้มาเป็นผู้บริหารได้มีโอกาสมาเป็นโปรดิวเซอร์ได้มีโอกาสคนเมื่อก่อนเรามีคนช่วยดันเราตอนนี้เราเป็นคนช่วยดันคนอื่นความฝันของผมคือผมไปเห็นเด็กไทยในเวทีนานาชาติให้ได้ผมเชื่อในเด็กไทยมาตลอดแล้วผมเคยได้สัมผัสตรงนั้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเด็กไทยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราสามารถส่งเข้าไปได้แล้วผมรู้สึกว่าเราคุยกับทีมเรารู้สึกว่าเรามีพาร์ทเนอร์เรามีฟาซิลิตี้เรามีทุกอย่างพร้อมที่เราสามารถดันคนเหล่านี้ไปได้ฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่แบบอยากจะมันเติมไฟเราด้วยครับคือการส่งออกมันไม่ใช่อยู่ดีเราจะจับใครแล้วมันส่งออกได้เลยครับศิลปินที่อยากจะมีโปรเจกต์นี้ที่ทำอยู่แล้วก็มีครับแต่ศิลปินที่เรามองกันไว้เนี่ยโปรเจกต์การที่จะส่งใครออกไปการที่ส่งเด็กคนนึงออกไปเป็นศิลปินตัวแทนคนไทยในเวทีนานาชาติเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นว่าอยู่ดีครับปีนึงไปเลยไม่ใช่ครับมันเกิดขึ้นมันเป็น process มันเป็นขั้นตอนในการวางว่าเราจะปั้นคนนี้ยังไงเราอยากเขาเก่งยังไงเราต้องฝึกต้องใช้เวลาใช่เนี่ยผมเชื่อว่า facility ที่เรามีทั้งหมดเราสามารถบิวอัพตรงนั้นขึ้นมาได้ครับก็ยังไม่ได้แบบตีกรอบแบบเฮ้ย1ปีนะเราต้องไปนะครับงั้นตอนนี้เราเหมือนเรากําลังเริ่มทําด้วยกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เป้าหมายของเราเนี่ยผมเดาผมแค่ผมเดาในใจนะผมว่าประมาณสัก2ปีจะเห็นรูปเป็นร่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าอย่างที่โตบอกคือมันไม่ใช่แบบจับคนไปได้เลยมันต้องเทรนต้องทําความเข้าใจเด็กๆบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองไปได้ก็ฝากทั้งเป็นแฟนโตนะครับแล้วก็เป็นแฟนLove Eatรวมถึงทุกท่านเลยนะฮะว่ามันเป็นแชปเตอร์ใหม่ของเราที่ทำร่วมกันฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่มีผู้สนับสนุนนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้สนับสนุนเป็นกำลังหลักเลยอ่ะนะฮะของคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่โตเขาทำเนี่ยเขามีแต่ความประสงค์ดีนะฮะให้กับวงการไม่ใช่เฉพาะLove Eatซะสำหรับนะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเขาไว้นะครับแล้วก็ฝากทูโทนนะครับแล้วก็เป็นหัวใจไปด้วยผมขอฝากแชปเตอร์ใหม่ในชีวิตแล้วกันครับทุกคนเห็นการเดินทางมาตั้งแต่วันแรกเราเข้าวงการจนวันนึงที่เราออกอัลบั้มจนเราไปทัวร์คอนเสิร์ตจนวันนี้เรามีครอบครัวแล้วจนวันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นบริษัทเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ายของตัวเองจนวันนี้เราเป็นผู้บริหารเนี่ยวันนี้มีโอกาสได้ดันคนอื่นๆไปวันนี้ก็ยังทำเพลงอยู่เหมือนเดิมยังทำรายการอยู่ครับนี่ก็เป็นอีกแชปเตอร์นึงขอฝากแชปเตอร์นี้ของศิลปินตัวทักษิณไว้ด้วยครับกับ